ขาพูดอยู่อย่างเดียวเลยนะพี่หมีเนี่ยบอกว่ามีฉันกับแฟนเก่าเขาที่เป็นนางงามอ่ะมีอยู่2คนที่เขาเซ็กซ์นอนสต็อปได้2คนเอาเป็นว่าแฟนเก่าที่อยู่เขามา6ปีเขาเล่าด้วยความภาคภูมิใจว่าไอ้8นิ้วของเธอเมื่อกี้นะนะคือมันค่อนข้างจะไปถึงซาดิสนะถ้าเธอทำหน้าอย่างนี้เฉยฉันตกใจมันเยอะเกินไปคือทำไมรู้ไหมจนผู้หญิงน่ะกั้นปัสสาวะไม่ไหวคือฉี่แตกคาเตียงเขาจะชอบมากเรื่องของการถึงหวงดิฉันมากเกินเหตุคือดิฉันบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่ามี4คนคือออดิชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันบอกว่าไม่ได้ถูกเป็นเจ้าของโดยใครมีอะไรเป็นปัญหาฉันอยากจะถามว่าหนักศีรษะใครในเมื่อทุกคนผู้ชายฉันก็บอกชัดเจนว่าฉันครบทีเดียว4คนเขาก็มากันหมดเขาก็ยอมและเขาก็ยอมเพราะฉะนั้นคนน่ะที่วิจารณ์ฉันเอาที่ไหนมาวิจารณ์ยักษ์ฉันเล่าเข้าสู่เรื่องเลยเข้าใจคำว่าโอเวอร์โดสเซ็กนะคือเซ็กเยอะเกินไปเกินโอ้ใจคือตอนเช้าก็รอบหนึ่งตอนกลางคืนเนี่ยฉันจะกลับดึกแค่ไหนต้องอีกรอบหนึ่งแล้วเสาร์อาทิตย์นะ 4-5 รอบฉันนะไม่ใช่ว่าไปทำงานไม่ได้นะมดเข้าใจคำว่าเดินไม่ได้ไหมเข้าใจคือฉันอยู่ไม่ไหวคือต้องบอกว่ามันเยอะเกินไปมันเยอะเกินเหตุแล้วเขาพูดด้วยความภาคภูมิใจนะเอางี้ละกันน็อตขึ้นมามีกี่นิ้ว4หักออกไป2นั่นน่ะแล้วคือดิฉันอยากจะบอกอย่างนี้คือมันทนไม่ไหวนี่น็อตเป็นผู้ชายแต่ว่าดิฉันก็ต้องเซฟผู้หญิงคนหนึ่งด้วยนะเอาเป็นว่าแฟนเก่าที่อยู่เขามา6ปีเขาเล่าด้วยความภาคภูมิใจว่าไอ้8นิ้วของเธอเมื่อกี้นะนะคือมันค่อนข้างจะไปถึงซาดิสนะเธอจะทำหน้าอย่างนี้เฉยฉันตกใจมันเยอะเกินไปคือทำไมรู้ไหมจนผู้หญิงน่ะกั้นปัสสาวะไม่ไหวคือฉี่แตกคาเตียงเขาจะชอบมากฉันน่ะทำยังไงรู้ไหมฉันใช้เท้าฉันถีบเข้าหน้าเลยแต่ฉันทนไม่ไหวตัวนั้นถีบฉันทนไม่ไหวเธอเข้าใจหรือยังว่าที่เขาถามกันว่าเลิกกันเพราะอะไรเซ็กจัดค่ะเหมือนกันหมดทุกคนค่ะเราออกจริงๆเนี่ยเหมือนกันหมดทุกคนไม่ได้เธอเข้าใจหรือยังเขาพูดอยู่อย่างเดียวเลยนะพี่หมีเนี่ยบอกว่ามีฉันกับแฟนเก่าเขาที่เป็นนางงามอ่ะมีอยู่2คนที่เขาเซ็กซ์นอนสต็อปได้2คนเราเรียนรู้หลายเรื่องเหลือเกินค่ะกลายเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นต้นทุนชีวิตที่ดีของแอนนะคะแล้วบอกได้เลยว่าแอนเนี่ยคือมาพูดด้วยจิตสำนึกนะคะอะไรที่ควรอะไรที่ไม่ควรในฐานะที่เราอยู่ในสื่อแล้วก็แน่นอนว่าหลายๆคนก็ look up to ก็คือว่ามองเราเนี่ยเป็นแบบอย่างเป็นต้นอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดพลั้งอะไรที่เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นเราก็ควรต้องจริงใจแล้วก็ควรจะต้องมาพูดอย่างเปิดเผยนะคะแล้วก็จิตใจที่บริสุทธิ์นะคะอะไรที่ไม่ใช่เราก็ต้องกราบขอโทษนะคะแล้วก็ขออภัยกับทุกท่าน
ที่ทำให้มีผลกระทบนะคะในทางที่ไม่บวกแล้วแอนเนี่ยขอบคุณมากๆมันเป็นเรื่องความประเสริฐมากๆกับทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะที่เข้ามานะคะแล้วทำให้เราแข็งแกร่งทำให้เราเข้าใจค่ะแล้วก็ทำให้เรามานั่งเปิดใจเปิดใจแล้วต้นเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคนในสังคมได้เห็น